เริ่มเลยครับถอดหัวก่อนนะครับนี่เห็นไหมนี่เป็นชุดเปลืองแยกมีจระบีอยู่ด้านในแยกก็ต้องหาเลยมีจระบีให้เรียบร้อยสำหรับการหล่อลื่นนี่สิ่งที่เราเห็นจุดแรกที่แตกต่างนะปกติถ้าเป็นราคาหลักร้อยของเซินเจิ้นจะเป็นอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นบูทเหล็กเป็นบูทนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นลูกปืนตัวนี้เป็นลูกปืนให้เลยแล้ววันนี้นะฮะผมมีผู้เชี่ยวชาญนะครับของแบรนด์เดลี่จะมาแนะนําแล้วก็มาเปิดเครื่องให้ดูเลยว่าจะเป็นยังไงของแบรนด์เดลี่เดี๋ยวเรียนเชิญครับพี่เล่สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยเจอกันอีกเช่นเคยนี่ผู้เชี่ยวชาญของแบรนด์เดลี่นะฮะต้องบอกว่าสุดยอดของโปรโมชั่นเกี่ยวกับแบรนด์เดลี่ขนาดนั้นวันนี้จะขอนิดนึงได้มั้ยอยากรู้ว่าทําไมแบรนด์เดลี่ถึงเป็นแบรนด์ที่ขายดีระดับ2ตัวเร็วมากๆภายใน 2-3 ปีขึ้นมาเป็นอันดับ2ของจีนและราคามันย่อมเยาวมากราคาหลักร้อยเนี่ยวัสดุมันจะยังไงครับผมนึกออกไหมแล้วผมก็สงสัยอยู่ว่าทำไมราคาถูกบางช่างบางคนไม่กล้าใช้กลัวเป็นแบบว่าเหมือนจีนเซินเจิ้นแต่มันถูกพิสูจน์มาแล้วนะครับแบรนด์เดลี่สามารถขายขึ้นมาเป็นอันดับ2ในประเทศจีนได้ภายใน3ปีต้องบอกว่าคุณสมบัติเขาต้องสุดยอดมากๆวันนี้อยากดูแบบพิเศษแบบจริงๆเลยแกะตัวเครื่องดูให้ได้ไหมเอาอย่างนั้นเลยพี่เอาอย่างนั้นเลยอยากเห็นข้างในไงอย่างไรเป็นไส้เป็นพุงกันเลยว่าราคาหลักร้อยเนี่ยทำไมวัสดุข้างในมันกองแกงหรือเปล่าได้ครับได้ไหมเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเลยโอเคได้ครับเดี๋ยววันนี้พาผมไปดูหน่อยว่าเอาเป็นสว่านแล้วกันคนที่ใช้เยอะได้โอเคเดี๋ยวตามไปดูได้เลยครับผมเชิญครับครับผมพี่เล่เชิญครับผมอ่ะพาผมไปดูหน่อยเอารุ่นไหนดีครับผมเอาเป็นตัวสักกลางๆนี้แล้วกัน800กว่าบาทได้ไหมครับรุ่นนี้เนาะได้ครับราคาไม่แพงมากโอเคเชิญเลยครับเชิญเลยครับรุ่น DZ10W2 นี่นะราคา866บาทเราจะมาดูไส้ในกันว่ามันเป็นยังไงรุ่นนี้ทำไมถึงเป็นแบรนด์ที่ขายดีมากๆนะฮะครับผมนี่นะครับตัวเครื่องแล้วเดี๋ยวเราจะมาถอดกันดูนะว่าข้างในจะเป็นยังไงเรียนเชิญครับพี่โอเล่และนี่นะฮะก็คือนี่เราลงทุนมากเลยนะถึงขั้นแบบว่าต้องถอดครับผมให้ลูกค้าดูเลยถอดเลยนะถอดได้เลยถอดได้เลยเดี๋ยวขอดูวัสดุก่อนครับผมอธิบายตัวมันหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงบ้างตัวนี้เป็นสว่านไฟฟ้านะครับไม่มีระบบกระแทกนะครับวัสดุเป็น ABS อย่างดีนะครับพะล่วงระดับพื้นเมตรกว่าๆ2เมตรนี่ไม่แตกนะอ๋อนี่เราแบบคัดคอมากถูกต้องครับโอเคไหนผมขอแบบไม่ต้องใช้จำปาผมขอดูนิดนึงมันเป็นPVC หมดเลยหรือว่ามีเหล็กบ้างตัวนี้จะเป็นเหล็กหล่ออ๋อนี่เหล็กหล่อมีความแข็งแรงชุดนี้เป็นชุดเฟืองนะตัวนี้เป็นชุดเฟืองต่างหากแยกกับมอเตอร์นะแยกกับมอเตอร์ที่เหมาะสำหรับใช้งานหนักมากเลยโอเคครับผมได้ครับอ่ะเราเริ่มต้นกันเลยโอเคเดี๋ยวผมจะถอดเลยนะครับถอดเลยครับถอดเลยฮาร์ดคอร์มากนี่คือการถอดแล้วนะรถแค่ไม่กี่ตัวแค่ไม่กี่ตัวนี่นะฮะทำไมราคาหลักร้อยแต่ว่าทำไมยอดขายถึงเยอะเพราะว่าวัสดุของเขาเป็นวัสดุเกรดดีนะฮะแค่ภายนอกก็เป็นวัสดุ ABS แล้วนะสุดยอดมากๆตัวนี้น็อตประมาณกี่ตัวคะเนี่ยตัวนี้1 2 3 4 5 6 7ถอดด้วยแล้วก็ตรงนี้อีก4ตัวอีก4ตัวอ๋อตัวนี้เป็นชุดเฟืองต้องถอดด้วยใช่ครับดูแลซ่อมบำรุงรักษาง่ายนะครับตัวนี้จะเป็นชุดเฟืองแยกต่างหากปกติมันไม่แยกเนาะปกติมันจะเป็นยาวไปเลยประกบกันลักษณะนี้โอเคแต่ของเขามี2แบบนะครับมี2แบบตัวนี้จะเหมาะสำหรับเจาะงานเหล็กที่มีความหนาดีนะโอเคเดี๋ยวพี่น้องจะได้มีความรู้ไปด้วยนะฮะผมเริ่มเลยครับถอดหัวก่อนนะครับนี่เห็นไหมนี่เป็นชุดเปลืองแยกมีจระบีอยู่ด้านในแยกก็ต้องหาเลยมีจระบีให้เรียบร้อยสำหรับการหล่อลื่นนะครับตัวนี้ถ้าเกิดมันไม่แห้งเราก็สามารถเติมได้นะครับใช้จระบีเกล็ดทั่วไปได้เลยเอาดีครับดูแลรักษาง่ายดูอ๋อลื่นมากครับผมดูสินะพี่น้องเป็นลูกปืนเป็นลูกปืนใช่ลื่นมากไม่ได้เป็นบูทเหล็กลื่นมากนี่ราคาหลักร้อยนะหลักร้อยต้องบอกว่าหลักร้อยแต่ว่าคุณนั่นสมบัติให้อะไรมาดีมากอ่ะขอดูข้างในต่อเลยอ่ะถอดเลยครับอยากรู้มากเลยง่ายมากโอ้โห
นี่สิ่งที่เราเห็นจุดแรกที่แตกต่างนะปกติถ้าเป็นราคาหลักร้อยของเซินเจิ้นจะเป็นอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นบูทเหล็กเป็นบูทนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นลูกปืนตัวนี้เป็นลูกปืนให้เลยครับเป็นลูกปืนนี่พี่น้องราคาหลักร้อยให้ขนาดนี้เลยนะนะครับมีเซฟตี้นะครับเห็นไหมมีเซฟตี้ตัวนี้กันไฟกระแชกกระชากไฟถกนะครับโอ้โหสุดยอดมากสวิตทุ่นก็ใหญ่อยู่นะจากทุ่นเลยครับผมจะมีทุ่นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นซีคอมมิวนะครับชุดแต่งฐานตัวนี้มากับพร้อมกับซองฐานเลยนะครับตัวนี้ถอดเปลี่ยนง่ายนะครับในกรณีที่แต่งฐานหมดแล้วก็สามารถถอดออกมาเปลี่ยนเองได้ลักษณะตัวนี้ก็คือหลักร้อยแน่นอนบัตเล็ตน่าจะไม่ใช่ใช่ยังไงต้องเป็นแต่งฐานใช่ครับเป็นแต่งฐานไฟฟ้าครับตัวนี้ใช้แต่งฐานนะครับก็ยังใช้แต่งฐานอยู่นะแต่ว่าถือว่าโอเคนะบายพาสนะครับสำหรับระบายความร้อนที่ใหญ่นะครับที่ใหญ่สุดยอดมากเลยพี่น้องงานละเอียดนะครับดูนะครับการประกอบชิ้นงานงานละเอียดดีมากนี่นะนี่นะหลักร้อยนะนี่ไม่แปลกใจนะทำไมของเดลี่ถึงมีคุณสมบัติที่แบบว่าขายดีมากๆในราคาที่จับต้องได้วัสดุเขาเป็นแบบนี้ฮะมันไม่ใช่จีนเซินเจิ้นทั่วไปที่จะเอาวัสดุแบบกองแกงมาใช้มาทำให้พี่น้องใช้งานนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างแต่ไม่แปลกเพราะว่าของเขาก็จะมีตัว performance เพิ่มขึ้นมาอีกใช่ไหมพี่ใช่ performance เขาจะเป็นสีนี้สีดำตัวนี้จะเป็นกลุ่มงานไร้สายนะตัวนี้จะเป็นงานหนักด้วยงานไร้สายงานหนักจะเป็นสีครับดำตัวตัวนี้ก็จะอัปเกรดขึ้นมามากกว่าตัวสีเหลืองตัวนี้เนาะตีขึ้นไปอีกโอเคแต่ราคาก็จะอัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงนิดนึงครับโอเคก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าคุณสมบัติก็คือดีกว่าหน่อยนึงครับผมถือว่าใช้งานหนักงาน performance สูงๆได้นี่นะฮะพี่น้องก็จะเป็นแบบนี้เลยต้องบอกว่าไส้ในของเขาราคาแค่800กว่าบาทใช่ครับได้ขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากคุ้มครับแล้วเป็นแบบว่าแยกด้วยแยกครับชุดเครื่องแยกครับชุดมอเตอร์นะครับโอเคประกอบกับเลยครับผมได้ครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ประกอบกับแล้วก็ลองเสียบดูนะครับว่าติดหรือเปล่ากรณีท่านใดที่ต้องการจัดมันทันแนนตัวเครื่องเองนี่เราให้ผู้เชี่ยวชาญนะอย่าไปทำเล่นที่บ้านนะฮะนี่เราผ่านผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะฮะในการประกอบเปิดไส้ในหรือว่าการซ่อมอะไรเงี้ยเวลาเรามีการแมนเทนแนนซ์อะไรเราสามารถส่งซ่อมได้ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ไหมถูกต้องครับทุกสาขาานี่คือข้อดีนะครับสุดยอดมากๆนะฮะไม่แปลกใจเลยเนี่ยทำไมถึงแบบว่าขายดีมากๆนะฮะนี่คือล็อกไปก่อนนั่นไงง่ายมากครับง่ายมากง่ายมากนี่ขั้นตอนต่อไปนะก็จะเป็นการเข้าหัวนะครับนี่การใส่เฟืองชุดง่ายมากนะดูแบบประกอบก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเขามีความละเอียดในการประกอบมากใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นชุดชุดเฟืองด้านหน้านี่สกูตัวนี้เขาจะยาวยาวกว่าตัวบอดี้นะครับตัวนี้มันมีเข้าล็อกของมันเองใช่ครับลงล็อกง่ายดายมากง่ายดายมากพี่น้องนี่เห็นไหมนี่คือให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับในการทำถ้าเกิดว่าใครไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่แนะนำนะฮะควรจะส่งมาซ่อมที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ของเราโดยตรงนะครับผมสุดยอดมากๆฮะโอเคแค่นี้ง่ายๆเดี๋ยวเราไปทดสอบเลยว่าประกอบบอกประกอบเข้าแล้วยังใช้งานได้ไหมอ่ะเชิญพี่โอเล่ด้านนี้เลยครับไปต่อปลั๊กได้เลยนี่คือเราแบบเรียวๆเลยนะฮะเสียบปลั๊กเลยโอเคไม่มีการตัดต่อนะฮะเรียบร้อยปรับรอบช้ารอบเร็วได้ปรับรอบช้ารอบเร็วได้เดินหน้าเดินหลังได้นะครับสุดยอดนิ่งมากยังนิ่มเหมือนเดิมเนาะนิ่มครับเสียงแบบนิ่มนวลมากด้วยใช่ครับพอมีระบบหล่อลื่นมีจารบีอะไรแบบเห็นแล้วนี่นะฮะคือสาเหตุสำคัญว่าทำไมแบรนด์เดลี่ถึงเป็นแบรนด์ที่ขายดีขึ้นมาเป็นอันดับ2ของจีนได้อย่างง่ายดายเพราะว่าราคาและก็วัสดุที่เขานำขึ้นมาผลิตเนี่ยมันสุดยอดมากๆนะฮะขอให้พี่น้องเชื่อใจได้ว่าแบรนด์เดลี่นี่คืออีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าใช้พี่โอเล่ฝากเชิญชวนพี่น้องฮาร์ดแวร์เฮาส์มาดูแบรนด์เดลี่หน่อยครับได้เลยครับท่านใดสนใจนะครับมาซื้อได้นะครับที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ทุกสาขานะครับหรือถ้าไม่ได้มาที่สาขาก็สามารถสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ของเราได้เลยนะครับใน Shopee ใน Lazada แล้วมีหมดเนาะ Lazada ต่างๆเรามีจำหน่ายหมดเลยทุกช่องทางหรือว่าลิงก์ด้านล่างนะเดี๋ยวพี่ธนายจะทิ้งไว้ให้นะครับผมครับผมก็ยังไงก็ฝากมาดูกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้พี่โอเล่กับพี่ธนายต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ